จอร์ดสิงหน่อยศิลปะละตอนนี้เป็นตอนแรกที่จะยาวเที่ยสังเกตนะว่าบอกก่อนเลยถ้าเปิดเจือนๆนะตอนนี้จะดีอินทิวชั่นส่วนตัวทุกครั้งที่อิดเปิดแบบศิลปะตอนนี้นะครับมันจะดีตอนนี้บอกเลยว่ายาวแน่ยาวเลยพยายามอยากให้สั้นแล้วแต่มันต้องยาวและจะเป็นตอนแรกที่พี่ฮ่องเต้กูจดโน้ตปกติมึงเคยเห็นกูถืออะไรที่ไหนเพราะมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆนี่คือมหากาพย์ใช้คำว่ามหากาพย์ก็ได้แนะนำว่าสั่งแกร็บร้านที่ชอบแล้วมากินคู่กับการดูตอนนี้ดึกก็ไม่เกี่ยวสั่งแดกได้จอนักเรียนข้างหลังห้องผมลืมสวัสดีอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับจ้าสมพงษ์จอถึงกับไม่เปลี่ยนชุดมาไม่เกี่ยวครับอันนี้คือกูนั่งแท็กซี่มากูเลยไม่เอาเสื้อมาเปลี่ยนครับกูยังเอามาเลยเสื้อยืดอ่ะกูไม่ชอบทนใส่เสื้อที่มันสำหรับตอนนี้ครับเปลี่ยนเรื่องเราจะพูดถึงศิลปินที่เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเรียกว่าตัวพ่อที่สุดแล้วเป็นจุดกำเนิดของโมเดิร์นอาร์ตคนหนึ่งเลยใช่ไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินไปกว่าเขาครับนั่นก็คือพาโบลปิกัสโซปิกัสโซคนนี้เขาเอกสเปนนี่ต้องให้เขาอ่านชื่อเพราะว่าปิกัสโซเป็นคนสเปนครับพกแก้วมาด้วยอันแน่พกแก้วมาด้วยเหรอปิกัสโซคือพอบอกชื่อไปทุกคนจะนึกออกทันทีว่านี่น่าจะเป็นตอนที่ยาวนานที่สุดของศิลปะละครับเขาเนี่ยอยู่ในหลายไทม์ไลน์มากเขาคาบเกี่ยวกับวงการนี้อย่างยาวนานและเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลเขาต้น90 century 19 century 20 20th century ใช่คือ19ดา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 เขายังเป็นยุคใหม่ที่อินโฟเมชันนี้มันเยอะมากมายมหาศาลแม่งอยู่ตลอดยุค 20th century เลยคือ19หัวก็เกิดแล้วแล้วไปตายเอาไทยต้องบอกเลยว่าปิกัสโซไม่ใช่แค่ชื่อคนไม่ใช่ผู้คนด้วยปิกัสโซเป็นสไตล์บ้าโบเป็นคำเลยจริงหรือเปล่าเป็นแนวเขาใช้กันเรียกว่า thisพิกัสโซไลท์โซปิกัสโซเป็น adjective เป็นคำวิเศษขยายเหมือนเราไปดูหนังโนแลนแล้วเราโดนโนแลนบีมอย่างนี้นี่คือแนวโนแลนโคตรโนแลนเลยว่ะมันเป็นอย่างนั้นเอาวะยิ่งใหญ่ไหมเออและที่บอกเนี่ยตอนนี้ยาวเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรชื่อปิกัสโซตอนเด็กชื่อพาโบเดียโกโฮเซฟรานซิสโกเดปอล่าฮวนเดโปมูเซโนมาเรียเดลอสเลมิเดียสซิปริอาโนเดลาซานติซิมาTrinidad, Madrid, Patricio, Trito, Luis y Picasso โอ้โคโซ่แล้วคุณจะหยิบมือถืออยู่พอดีกูคุยงานเสร็จอย่าให้กูอ่านอีกรอบอย่าขึ้นเอา23คำประกอบร่างกันเลยแค่พยางค์ที่6ก็ไม่ถามต่อแล้วแล้วก็เชื่อเลยว่าเฮ้ยอีกรอบนึงเฮ้ยมึงพูดเหมือนแน่นอนไม่กูอ่านผิดด้วยขออภัยบางคำแต่ว่าคืนนี้เป็นเหมือนธรรมเนียมสเปนแหละที่จะตั้งชื่อลูกตามบรรพบุรุษที่เคยเกิดและตายมาคือจะสแต็กไปเรื่อยๆใช่เหมือนกับเป็นเรคคอร์ดตั้งชื่อตามอันนี้ด้วยพวกนักบวชด้วยนักบวชในเซนโนนี่ด้วยนะฮะปิกัสโซนี่เป็นนามสกุลมารดาเป็นสายมารดาครับผมที่เขาใช้เป็นชื่อที่เขาเซ็นในงานเขาครับนะฮะปิกัสโซเนี่ยเป็นพูดว่าเป็นอัจฉริยะก็ไม่ผิดอุ้ยอัจฉริยะเลยอัจฉริยะอัจฉริยะขนาดไหนพ่อเขาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนศิลปะในมหาลัยครับเป็นอาจารย์สอนศิลปะในโรงเรียนซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงครับแล้วก็พ่อเนี่ยมีอาชีพในการวาดพวกแบบว่าพวกสัตว์ชอบวาดนกพิราบวาดพวกก็คือในหม้อบนกระต่ายจิ้งจอกนู่นนี่อยู่ในบ้านและเติบโตในบ้านที่เรียกได้ว่ากลั่นมาแล้วถูกต้องพ่อเนี่ยเริ่มสอนศิลปะให้เขาตอนที่เขาอายุแบบเด็กๆเลย3ขวบต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่าปิกัสโซวาดรูปได้ก่อนพูดได้อันนี้หาอ่านได้นะประวัติเขามีอยู่คำแรกที่เขาพูดตอนคลอดมาไม่ใช่แวะแต่เขาพูดว่าปิกัสโซไม่ใช่หรอตำรวจเป็นเด็กแล้วคลอดมาม ึงนับคำเหรออันนี้มึงนับว่าเป็นคำเหรอไม่มันเป็นเกือบว่าเหมือนกิมมิกเงี้ยกำเนิดศิลปินใหญ่ไงแล้วแบบมีการแต่งเติมแหละว่าแต่ว่ามันคือแบบเขาไปพ้องกับคำว่าลาปิสแปลว่าดินสอครับลาปิสแปลว่าเพชรคือแค่เกิดมาบนโลกก็พูดว่าดินสอยิ่งใหญ่อะไรสักแต่ว่าก่อนจะพูดได้เนี่ยคนที่ทำคลอดเขาคิดว่าเขาตายไม่ค่อยร้องไม่อย่างเดียวอ๋อดูว่าตายนึกว่าอุ๊ยไอ้เหี้ยคลอดมาแล้วตายมั้งวางทิ้งบนโต๊ะเกือบตายจริงๆดีที่ลุงเป็นหมอลุงเดินมาอ้าวเฮ้ยยังมีชีวิตแม่งใส่หน้าลุงก็ให้อุ้มไปเลี้ยงจนโตฉายแววแต่เด็กใช่วาดรูปเก่งมากมีวันนึงพ่อวาดรูปนกค้างไว้พ่อวาดรูปนกพิราบปึ๊บเดินไปเยี่ยวกลับมาไอ้เหี้ยรูปเสร็จแล้วเฮ้ยแม่งวาดเติมเสร็จแล้วสวยกว่าที่พ่อวาดนึกว่าตัดแคนวาสให้เหลือแต่รูปนก
เป็นเด็กที่ฉลาดถุยเอออันนั้นปิโรดไงอันนี้ปิกาโซอันนี้ปิกาโซดีที่ไม่ได้เกิดในสเปนมึงไม่งั้นศิลปินแม่งไม่ได้เกิดเลยไม่ตัดแคนวาสทุกคนมึงดูรูปที่ปิกาโซวาดตอนอายุ12นี่เหรอนี่คือเด็กอายุ12วาดเฮ้ยตอนพี่เด็กๆพี่วาดเก่งกว่านี้นะโกูวาดแพะร้อยขาเก่งตรงไหนตอน4ขวบวาดแพะเป็นร้อยขาเลยไอ้เหี้ยวาดรูปแรกเสร็จตอน9ขวบกูจดไว้เลอปิกาดอนเฮ้ยเลอปิกาดอคือเป็นเหมือนกับคนที่เหมือนมาทาดอแต่ว่าขี่ม้าก็ชื่อปิกาโซก็ลิงก์กับคำว่าปิก้าเหมือนกันปิกาโดเพราะปิกาดอมาจากปิกาดอเนี่ยแหละคือแบบนักสู้อ่ะคือต้องบอกว่าเขาเริ่มวาดรูปเล่นๆมาตลอดจนอายุประมาณพอเข้าโรงเรียนได้พ่อก็ไปเข้าโรงเรียนแล้ววันนึงพ่อก็เลิกเป็นจิตรกรเพราะว่าตัวเองวาดไม่เก่งเท่าลูกแล้วนี่คือการยกเลิกอาชีพจิตรกรตัวเองเพราะว่าลูกแม่งท็อปกูทำลายชีวิตพ่อตัวเองผมรู้สึกว่ามันมีการเอนแฮนซ์ขึ้นมามันมีการปรุงแต่งทางประวัติศาสตร์นิดนึงประมาณนั้นเพื่อให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังจริงมันมีรูทที่มันจริงอยู่แล้วก็จริงๆอ่ะผมว่าพ่อเขาไม่ได้มีนิ่งแบบนั้นแต่มันคือโอเคด้วยคอนดิชันมากมายอาจจะในชีวิตที่เขาเฮ้ยเขาเลิกดีกว่าเพราะว่าก็เหมือนแซ็กซี่ฟายตัวเองแล้วถูลูกขึ้นมาอีกคือมีเหมือนมีทายาทที่เหนือตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าวางมือได้ประมาณนั้นปิกาโซเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยดีเหมือนว่าเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เชื่อฟังที่อะไรนั้นนะจนโดนดีเทนชันบ่อยโดนแบบว่าไปทำนึกตัวเองสักในมุมนึงมันจะเป็นมุมที่ผนังสีขาวแล้วก็มีม้านั่งยาวๆตัวนึงแล้วปิกาโซก็ต้องไปนั่งม้านั่งนั้นเพื่อสำนึกตนแต่สิ่งที่ปิกาโซทำคือปิกาโซเล่าให้ฟังตอนเขาโตว่าเขาชอบมุมนั้นมากเพราะเขาเอาสมุดสเก็ตไปด้วยคำว่าฉันสามารถนั่งที่มุมนั้นได้ตลอดไปเพื่อวาดรูปจากบริเวณกูสิเอาเลยเอากูชอบแต่สุดท้ายก็คือเรียนไม่จบไม่จบรูปเขาวาดเป็นไฟน์อาร์ตเป็นพีซที่ดูอะคาเดมิกจริงๆคือรูปที่วาดตอนอายุ15เขาจะวาดคนในครอบครัวเขาวาดพ่อวาดแม่แล้วก็วาดพี่สาวมีวันที่พี่สาวเขาเหมือนกับวาดไปเข้าพิธีทางศาสนาแล้วก็วาดออกมาโอ้โหมันสวยสัตว์เป็นรูปโทนแบบสีออกซีเปียดำๆเลยแล้วก็มีน้องพี่สาวใส่เสื้อสีขาวกำลังเข้าพิธีแล้วป่านรถตู้แบบใส่ชุดสีแดงโอ้โหสวยคือดูแล้วไม่มีทางจะเป็นงานเด็กอายุ15ได้เลยอัจฉริยะจริงๆในทางวาดรูปคลาสสิกนะเออแล้วแนวทางของปิกาโซก็เริ่มหักเหไปเป็นทางที่กราฟิกขึ้นคล้ายๆดาลีเลยจริงๆดาลีก็มีปิกาโซเป็นไอดอลเราทิ้งไว้ตอนนั้นอยู่ว่าเขาคาบเกี่ยวกันใช่ปิกาโซมีอายุแล้วดาลียังหนุ่มก็คือเจอกันแล้วคือดาลีก็มีปิกาโซเป็นไอดอลคราวนี้จุดเปลี่ยนของชีวิตเขาก็คือเขาไปอยู่ปารีสเขาไปแสวงหาหนทางทางศิลปะของตัวเองในเมืองหลวงของศิลปะในยุคนั้นก็คือเป็นอาร์ตซีนที่ใหญ่ที่สุดถ้าโลกของเราคือโลกศิลปะปารีสคือเมืองหลวง capital of art scene นานในยุคนั้นทุกคนแม่งไปแสวงหาตัวตนแสวงหาแนวทางแสวงหาโอกาสเหมือนที่คนไปนิวยอร์กเพื่อแสวงหาโอกาสในชีวิตยุคนั้นคือปารีสศิลปินต้องไปที่นี่ไปที่นี่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าแม่งคาข้ามมาด้วยศิลปินเยอะแยะไปหมดแม่งก็จะเกิดศิลปินที่แม่งเจริญรุ่งเรืองและศิลปินที่ยังไม่เกิดยังไม่เจริญแม่งก็ต้องใช้ชีวิตลำบากลำบนปิกาโซก็เหมือนกันไปที่ปารีสก็ไม่มีใครเป็นซัพพอร์เตอร์เลยไปอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนสนิทนะพี่มีเพื่อนสนิทคาเลสคาซาเกมัสไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็คือไปอยู่แล้วก็สร้างงานยุคแรกๆเนี่ยแม่บอกว่าปิกาโซเนี่ยจนมากไม่ขายงานไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรเวลาหน้าหนาวก็ต้องเอารูปที่ตัวเองวาดเนี่ยมาเผาเป็นฟืนคือแบบเป็นเผาแคนวาสมาเผาแม่งหนาวอ่ะแต่มีเหตุการณ์นึงครับที่ทำให้ปิกาโซเนี่ยสร้างชื่อระดับแรกเพื่อนเขาเนี่ยปกเดินเข้าไปในร้านอาหารเลยเอาปืนจะยิงผู้หญิงปั๊บจะยิงผู้หญิงที่ใช่ที่อกกูจะยิงผู้หญิงผู้หญิงรู้ทันหลบปึ๊บผุพลาดแล้วไม่รู้ทำไงยิงตัวตายโลกกลางร้านอาหารเพราะเสียใจที่ยิงปืนพลาดเนี่ยนะกะว่ายิงแล้วก็จะยิงกะยิงเขาแล้วยิงเราทีนี้มันผิดคิวเลยเฮ้ยมันยิงมาเราโอ้ยแม่งไอ้สัตว์ไอ้ตายไม่ใช่เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายปิกาโซแม่งเศร้าจัดมากเพราะว่าแม่งเหมือนมีเพื่อนอยู่คนเดียวแม่งเพื่อนตายมันจะเข้าสู่ยุคแรกของงานของปิกาโซที่เรียกว่าเป็นพีเรียดจริงๆคือเรียกว่า awakening ปิกาโซคือเป็นยุคที่เศร้าส้อยมากเป็น blue periodบลูพีเรียดบลูส์เหมือนดนตรีบลูส์นะใช่ๆคือบลูส์ที่มันเศร้าหมดหมดไม่ใช่งานสีฟ้าเลยขอบคุณครับครับผมจริงๆมันมัน
มันลิงก์กันจริงมันลิงก์กันมันลิงก์กันงานแม่งสีน้ำเงินเลยใช่ดีดีดีทำได้ดีและนี่คือรูปที่เป็นไอคอนิกของยุคนี้ยุคพีเรียดนั้นของปิกัสโซครับ The Old Guitaristมันเศร้าจริงๆเศร้าป่ะมันเศร้าจริงๆยุคนี้แม่งวาดแต่สีฟ้าหมดเลยโอ้โหมันเป็นการเซตให้สีฟ้าคือสีที่เศร้ามากๆใช่เศร้าด้วยสีเศร้าด้วย subject ที่วาดด้วยเขาจะวาดความยากจนวาดผู้หญิงขายตัววาดความยากลำบากของชีวิตเนี่ยอย่างรูปนี้คือเป็นนักกีตาร์ที่เรียกว่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตสายก็ขาดเล่นก็ไม่ได้แล้วก็มีความเศร้าระทมมากๆแต่ภายใต้รูปนี้ครับมันมีการเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีรูปอื่นไหมคือเขาเรียกว่า under painting คือเหมือนว่าก่อนที่เป็นรูปนี้แต่ก่อนเฟรมมันใช้วนอะเฟรมกว่าจะล่างรูปรูปหนึ่งวาดรูปหนึ่งเสร็จเมื่อไม่ชอบวาดทับวาดทับพวกสีน้ำมันมันใช้มาทำอย่างนี้ได้ไงเขาก็เอ็กซเรย์รูปนี้ดูปรากฏว่าใต้รูปนี้ครับเป็นรูปผู้หญิงครับเป็นพอร์เทรตของผู้หญิงที่นั่งทำท่าเศร้าๆอย่างนี้เหมือนกันเป็นคอมโพสเดียวกันไม่เป็นหัวอยู่นี่แล้วเขาก็วาดรูปนี้ทับลงไปแม่งเป็นสตอรี่ของรูปนี้เลยแล้วก็รูปนี้จะเห็นว่าเขาใช้สีที่เป็นสีวอร์มด้วยคือตรงกีตาร์คือเนี่ยมันมีสีส้มมีสีน้ำตาลอมเขียวนิดๆใช่ปรากฏว่าเนี่ยมันแทนความหวังแล้วงานที่เป็นกีตาร์มันปรากฏอยู่ในงานของเขาอีกหลายงานมากๆเหมือนเขาใช้กีตาร์เป็นซิมโบลิกของความสุขความหวังแพชชั่นดนตรีความร่าเริงเป็นเหมือนอาวุธที่ออกไปล่าฝันใช่แต่ดูรูปนี้ดิผู้ชายนี่เหมือนกับผีเลยเหมือนเป็นแฟนทอมเลยคือเหมือนแบบตัวขาวซีดมีความเป็นวิญญาณมากกว่าเป็นมนุษย์สิ่งที่อุ่นอย่างนึงกีตาร์ที่เหลือเย็นหมดเศร้าโคตรๆนี่คือยุคนี้ของปิกัสโซมีอีกรูปนึงที่ไม่ได้เซฟมาแต่ผมเซิร์ชมาแล้วครับนี่ครับโอ้ยชาเลสติมารูปนี้จะแบบมีความเรียวหน่อยเป็นไงดูแล้วเป็นไงเนี่ยคือเซตติ้งสีเลยเซตเป็นแบบเซตนี้เลยอ่ะคือเป็นเซตสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็มีการใส่สีวอร์มลงไปนิดหน่อยกันนั้นก็ยังดูหม่นเศร้าอยู่ดีพี่สองรูปนี้เห็นแบบสไตล์คนละสไตล์เลยคนละสไตล์เลยก็แน่นอนว่าปิกัสโซวาดรูปเรียลลิสติกได้อยู่แล้วเพราะว่าเล่าเรียนมาทางนั้นมาทางนั้นแต่จะเห็นว่าเนี่ยเขามีการเริ่มมีการลดทอนไอ้เหลี่ยมมุมบางอย่างในภาพดูไม่ได้เป็นเรียลลิสติกขนาดนั้นจะบอกว่าเขามีความเป็นดาลีก็ไม่ใช่ดาลีมีความเป็นเขาแต่เราดันทำตอนดาลีก่อนใช่ก็เลยจะบอกว่ามันมีความเหมือนกันเขากราฟชีวิตเขาอะเขาผ่านแนวเก่ามาหมดแล้วเรื่องสกิลคือเรียกได้ว่าอัจฉริยะที่สุดตั้งแต่เราทำเซนปลาหลักถูกต้องถูกต้องฉะนั้นเขาวาดอะไรก็ได้ถูกต้องคราวนี้ยุคในชีวิตเขาเนี่ยบางคนบอกอุ้ยหลาย10ปีหรือเปล่าพีเรียดในแต่ละพีเรียดของชีวิตเขาไม่ใช่นะครับบลูพีเรียดเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3ปีเท่านั้นเศร้าอยู่3ปี1901ถึง1903 04ประมาณนั้นพอ04ปุ๊บเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาจากสีฟ้าบนกลายเป็นสีจำปูสีจำปูสีจำปูใช่มันเป็นสีจำปูใช่เขาย้ายออกจากปารีสไปอยู่ที่เมืองนึงแต่บลูพีเรียดนี่คือดังละยังไม่ดังแต่เป็นตัวที่ไอดีนติฟายยุคของงานเขาย้ายมามันอยู่ในเมืองที่แบบเต็มไปด้วยโบฮีเมียนนะใช่เป็นชุมชนย่านของคนที่แบบว่ารักในเสียงดนตรีค้นหาตัวตนเป็นเด็กแนวย่านเด็กแนวฮิปสเตอร์ในยุคนั้นโบฮีเมียนเขาเรียกเป็นพวกโบฮีเมียนแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเฟอร์นันเดโอลิเวียโอลิเวียโอ้คนนี้นี่แม่งเป็นคนที่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตปิกัสโซมากๆเลยเป็นรักแรกไหมว่าอย่างนั้นก็ได้ว่าอย่างนั้นก็ได้ว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่รู้โอ้โหถ้าจะพูดเรื่องรักนี่อย่างมันยากมากโอ้โหเพราะปิกัสโซนี่มากรักเลยมากรักมากแล้วก็มากรักเป็นชายมากรักแล้วกันใช่ครับมากรักใช่ถูกต้องแต่ว่าคนนี้นี่มีผลกับชีวิตเขามากเป็นมิวส์คนหนึ่งในชีวิตปิกัสโซนะฮะทำให้ยุคนี้ชื่อว่ายุคโรสพีเรียดโรสพีเรียดยุคแห่งดอกกุหลาบงานเปลี่ยนเลยกลายเป็นสีแบบออกหวานหวานแบบสีสดใสก็คือแม่หญิงโอลิเวียเนี่ยมาเปลี่ยนสีฟ้าให้เป็นสีชมพูปิกัสโซมีไอดอลอยู่คนหนึ่งชื่อว่าปอเซซานคนฝรั่งเศสใช่ปอเซซานเป็นศิลปินยุคอิมเพรสชันนิสต์แน่นอนอิมเพรสชันนิสต์ก็จะวาดทิวทัศน์ต่างๆนอกจากนั้นปอเซซานมีรูปที่เป็นไอคอนิกอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปที่เขาวาดตัวละครจากวรรณกรรมละครของอิตาลีที่ชื่อว่าคอมมิเดียเดลาเต้ใครเรียนละครรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่เอาไว้หาคาแรคเตอร์ของตัวละครมันมีตัวละครในเรื่องนั้นสองอยู่สองตัวคือฮาร์เลควินกับเปโรเป็นตัวตลกแต่งตัวสีขาวหมดเลยแล้วหน้าเศร้าคาแรคเตอร์จะแบบเศร้าๆโง่ๆใส่หมวกแหลมๆเหมือนหมวกที่เป็นเรือกระดาษผมว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นชินเพราะสองคาแรคเตอร์มันวนเวียนอยู่ในหลายๆแนววนอยู่หลายแนวมากแล้วก็ตัวฮาร์เลควินเนี่ยก็คือนี่
ฮาร์ลีควินนี่ฮาร์ลีควินนี่เห็นลายนี่ไหมฮะลายนี้ลายนี้ลายนี้เป็นภาพปี1901อ๋อนี่1901นี่ยุคบลูนี่บลูพีเรียดใช่ฮาร์ลีควินแอนด์เดอะคอมแพเนียนจำชื่อเต็มไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนึงในชีวิตปิกัสโซจะชอบวาดตัวตลกมายุคนี้จะเป็นยุคที่ตัวตลกดูสดใสดูมีพลังสีแดงเหลืองผมบอกเลยนะครับว่างานของปิกัสโซเนี่ยท่านดูผ่านรายการเราไม่ได้เลยครับผมนี่ไม่รู้สึกเลยครับผมคนนึงครับผมดูงานปิกัสโซในอินเทอร์เน็ตนะครับมันผ่านตามาไม่รู้สึกอะไรเลยครับเจอของจริงเท่านั้นแหละครับโอ้โหตอนนั้นไปดูที่ไหนอะโมมางานปิกัสโซมันแล้วแต่ชิ้นนะชิ้นไหนวะจริงๆมันมีหลายชิ้นน่ะผมดูพอร์เทรตของปิกัสโซก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะนะคือด้วยความที่งานปิกัสโซมันเป็นงานที่จะว่าดูง่ายก็ดูง่ายวาดเส้นมันก็ไม่ได้นั่นมากแต่ว่าความซับซ้อนมันอยู่ที่วิธีการคิดงานด้วยแล้วก็แนวทางการสร้างงานก็ซับซ้อนด้วยอ่ะโอเคก่อนเราจะไปเบรกดาวน์งานเราต่อกันที่งานนี้ก่อนเมื่อกี้เราจะค้างที่โอลิเวียเว้ยโอลิเวียเป็นผู้หญิงที่แบบมาล่าฝันเป็นลูกสาวของตระกูลที่ค่อนข้างร่ำรวยเหมือนกันแต่ว่าโดนคุมถุงชนแล้วก็เกลียดอ่ะเลยหนีออกจากบ้านมาแล้วก็มาเป็นคนล่าฝันคล้ายๆกันแล้วก็มาเดินเจอปิกัสโซตรงแถวๆย่านที่อยู่นั่นแหละเรียกว่าปิกัสโซก็ตามจีบอยู่แล้วก็มาตกหลุมรักกันเป็นมิวส์ของปิกัสโซเลยจริงๆปิกัสโซใส่โอลิเวียไว้ในหลายงานของเขานะเขาชอบวาดรูปผู้หญิงเขาชอบวาดมิวส์เยอะใช่ชอบวาดรูปแบบคนที่เขาแบบชอบเย่ไม่ชื่นชมพอเย่แหละเย่เย่ได้รู้จักเย่เลยในยุคโรสพีเรียดนะครับมีรูปหนึ่งดังมากเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มสูบถือไปนี่ภาพนี้เคยแพงที่สุดในโลกทำลายสถิติในปี2004 100เท่าไหร่วะ70กว่าล้านอ่ะ104ล้านปีก็ประมาณ 3,200 ล้านแต่เป็นรูปที่มาง่วงมากคือเขาไปนั่งวาดกลางฝูงชนแล้วก็คือเขาก็เหมือนกับจ้างเด็กหนุ่มคนนี้มานั่งเป็นแบบให้แล้วก็บอกว่าไหนต้องโพสเนี่ยโพสเนี่ยต้องโพสเนี่ยไม่เอามือไว้ที่อื่นเอามือไว้ที่อื่นไหมมือไม่ลงจับไปจับมาก็คือกลายเป็นท่านี้ท่าเหี้ยเนี่ยไอ้ท่านี้ท่านี้เลยแล้วไอ้เด็กหนุ่มก็แบบไอ้เหี้ยมึงเป็นอะไรกับมือกูมึงท่านี้จริงๆเหรอวะหน้าเดียวกันเลยคือเหนื่อยแล้วกูเครียดโพสแล้วไอ้สัตว์มึงวาดกูสักทีเนี่ยแล้วปิกัสโซก็วาดพอวาดเสร็จปุ๊บอุ๊ยคนชอบเยอะเลยแต่ว่าคนจะชอบถามปิกัสโซน้องก็ถืออะไรดูไหมมือนี้น้องก็ถืออะไรถือไปไม่ได้ถืออะไรเลยตอนแรกคือแค่โพสนี้ไม่มีไปตอนแรกไม่มีไปเออไปเติมทีหลังเอาหรอคนที่เกียจตอบคำถามว่ามือแม่งถืออะไรอ๋อทำไมต้องทำมืออย่างนี้เออทำไมมืออย่างนี้อ่ะนี่ถืออะไรปะเนี่ยงั้นกูยิ่งเข้าใจไอ้เด็กหนุ่มนี่เลยท่าเหี้ยตกลงกูถืออะไรเฮ้ยหน้ามันเหมือนจริงๆมันได้ว่ะมันได้มันเข้าจูบมันได้มันเข้าเป็นกั๊กซองเลยแล้วเผิ่มไปแค่เพราะว่าครูขี้เกียจตอบมึงใช่ปิกัสโซมีรูปแบบนี้เยอะมากเลยคือรูปที่วาดไม่เสร็จรูปที่วาดค้างๆไว้วางพิงผนังไว้แล้วถึงเวลาวันนึงก็เติมแม่งเสร็จมีนี่เยอะคือมีวิธีการสร้างงานแบบค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรมายุคนึงยุคนี้ที่เขาเบรกทรูอีกรอบก็คือว่าชอบไปเดินพิพิธภัณฑ์แล้วไปชอบงานแบบปั้นโบราณอันนี้มีอิทธิพลพวกแบบแอฟริกันอาร์ตแบบหน้ากากแอสเทคไม่ใช่แอสเทคแอฟริกันเลยแอฟริกันเลยเป็นแบบดั้งเดิมของแอฟริกันเลยมันเบสิกกว่านั้นอ่ะคือเวลานึกถึงรูปปั้นแอฟริกันอ่ะเป็นคนก็คือเอาหินโง่โง่ก้อนดุนดุนมาแล้วก็แกะตรงนี้ออกแกะตรงนี้ออกหรือจมูกไว้หน่อยนึงแกะตรงนี้ออกเป็นปากจบแล้วมันซิมเปิลมากมันดูดิบมันดูรัสติกมันดูพรีมิทีฟมากๆแต่ดูออกว่าเป็นอะไรใช่แล้วก็เป็นยุคนี้เลยครับทำให้ปิกัสโซมาชอบงานนี่นี่คือรูปก่อนหน้าที่จะมีลัทธิคิวบิซึมขึ้นมาใช่รูปนี้อ่านว่าอะไรนะฮะรูปนี้เลนเดอร์บัวแซนดับยงเหมือนมันต้องจมูกหน่อยฝรั่งเศสเหมือนพูดไม่เป็นนะก็คือรูปโสเภณีโสเภณี5นางเต้นระบำลูกดิ๊กใช่เขาบอกว่ามันจริงๆมันมีพลังงานบางอย่างนะเฮ้ยคืออะไรวะใช่เขาบอกว่ารูปดูหน้าตาแบบมันดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่มันเขาบอกว่ามันรู้สึกว่าเหมือนปีศาจมากกว่าดูดิลองซูมไปตามหน้าตาจริงเขาบอกว่ารูปนี้ถ้ามองไปเรื่อยๆจะรู้สึกเหมือนโดนมันจ้องมันได้รับอิทธิพลงานเผามาเยอะแล้วมันกลายเป็นเหมือนมันดูสปิริชวลหน่อยๆใช่มั้ยมันดูเป็นเหมือนรูปเคารพมนุษย์มากกว่ารูปที่เขาวาดมนุษย์จริงๆและรูปนี้แม่งใหญ่นะเล็กกว่านี้หน่อยป่ะพี่ใช่มั้ยใช่ๆแต่ใหญ่แต่มีใหญ่ขนาดมันใหญ่พอสมควรแล้วรูปนี้เป็นรูปที่เขาใส่มิวส์ในชีวิตเขาลงไปเยอะเหมือนกันแทบทุกคนนะมีโอลิเวียอยู่ด้วยนะเหรอเออคนไหนโอลิเวียเราจำไม่ได้ว่าคนไหนแต่ว่ามีโอลิเวียอยู่ด้วยคืออันนี้คือรูปที่วาดทีหลังนะแต่อันนี้คือรูปที่วาดก่อนจอร์ลองดูหน้าดิมีความใกล้กันมั้ยตา
มีความเหมือนกันตามันจะดำมิดๆอ่ะนะใช่ดูไม่ค่อยมีแววแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแบบใช่ไหมช่วงสันตาตรงเนี้ยชัดมากปริมาตรของหลุมลงไปหน้าคนมันจะแบบดูเหมือนงานแกะสลักที่มันดูทึบตันเป็นวัสดุที่มันไม่ใช่ผิวหนังมนุษย์อ่ะคือดูแบบเป็นรูปปั้นมากกว่าอันนี้ผมถามนะตอนนี้คือเขาดังยังยังเฮ้ยเขาดังนะพี่ดังตอนยุคโรสพีเรียดเนี่ยแหละก็คือเนี่ยเพราะเริ่มมีชื่อเสียงเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับสัจธรรมของศิลปินคือศิลปินเนี่ยมันจะค่อยๆมอฟไปเป็นตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เขาดังเพราะพอดังอ่ะมันเริ่มตัดละทิ้งหลายๆอย่างมันไม่ต้องห่วงอะไรเยอะพอมันไม่ห่วงอะไรเยอะตัวเองมาได้เองออกมายุคโรสมีเดียมีวิวัฒนาการอีกอันนึงด้วยอะไรคือเริ่มวาดรูปโป๊รูปโป๊ที่ดังๆเลยก็จะเป็นรูปเด็กจูงม้ารูปเด็กจูงม้าเริ่มศึกษากายภาพแล้วก็เนี่ยแหละเลยมาลงเป็นผลงานชิ้นเอกที่เป็นรูปของโสเภณีโสเภณีทั้ง5ใช่ใช่รูปนี้ที่โคตรดังใช่เป็นจุดเป็นจุดหยุดของยุคนี้เลยก่อนที่จะเข้าสู่ยุคถัดไปของปิกัสโซซึ่งก็คือคิวิซึมเป็นแนวทางศิลปะที่โดนคิดค้นขึ้นโดยเรียกว่าโดยปิกัสโซกับเพื่อนเขาอีกคนนึงที่จอร์จบราชเป็นเกียรติของผมมากครับไม่ใช่มือที่ผมได้ชื่อเหมือนเขาไม่ไม่ได้หรอครับเป็นเกียรติของเขามากครับที่ชื่อเหมือนมึงไอ้นี่เสือกใช่คือบางทีเราก็เหนื่อยในการจะแก้อะไรจากมันคือต้องดูไทม์เฟรมด้วยนะจอร์จคือยุคนั้นเนี่ยไฟฟ้ามาพี่น้องตระกูลไลท์สร้างเครื่องบินโอ้มันอินโนเวทีฟไฟอินโนเวชั่นกำลังมาหลายอย่างใช่สงครามโลกสงครามโลกปิก้าเนี่ยเลยคุยกับจอร์จแล้วมึงเรียกดีปิก้าเลยปิกัสโซปิกัสโซก็ไม่ได้ยาวมึงเรียกเป็นเพื่อนปากฟอยเลยปิก้ามากไอ้ปิก้าเลยคุยกับจอร์จแล้วว่าเราคงใช้ศิลปะอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วคือมึงคุยกับจอร์จเหรอใช่ไม่ใช่ดิปิก้าคุยกับจอร์จเพื่อนเขาว่าเฮ้ยเราจะใช้ศิลปะแบบทราดิชันนอลที่ต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะตีความมากขึ้นเหมือนแบบใส่กิมมิกให้เยอะขึ้นถูกต้องมีความสลักซับซ้อนมีความหลบหลีกอย่างนี้ยุคนั้นศิลปะที่โดมิเนตอยู่คืออิมเพรสชันนิสต์อิมเพรสชันนิสต์เนี่ยทำตามอารมณ์ล้วนๆแม่งไม่มีการวิเคราะห์อะไรนั้นเห็นประทับใจวาดแม่งมันจะมีเป็นเรื่องของเส้นสีเท่านั้นบางทีหลักการของแสงไม่ได้สำคัญอะไรมากเลยซ้ำให้มันสวยเออวาดแม่งประทับใจอะไรอย่างนี้เออประทับใจอะไรสิ่งนี้วาดอย่างนั้นแต่2คนนี้คิดกลับกันแม่งบอกว่าเชื่อจริงๆมันต้องมองไปที่ปริมาตรของของดิวะของมันมีปริมาตรอยู่นะมันลึกลงไปเออมันมีกว้างยาวลึกและมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาแน่นปริมาตรถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เราต้องมองทุกอย่างเป็นปริมาตรอย่าทำอะไรโดยลวกลวกอย่าทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต้องทำอะไรที่มีการคิดวิเคราะห์และแจกแจงสิ่งที่เราได้เห็นมาอย่างเช่นกีตาร์ตัวหนึ่งเนี้ยเราอย่ามองมันเป็นแค่กีตาร์แบบกีตาร์แต่เราต้องมองมันแบบกีตาร์นี้ประกอบขึ้นจากทรงกลมทรงกระบอกและผืนหน้าและก้านที่คือมันมีการแยกแยะมันไม่ตรงกับหลักการดีคอนสตรักชันคือการเรารู้คอนสตรักชันของมันแล้วเราก็รื้อมันแล้วเราก็สร้างมันขึ้นใหม่จากเอลิเมนต์ที่เราแยกไปหรือโครงสร้างหรือโครงสร้างถอดประกอบใหม่ถอดประกอบใหม่ถูกต้องเอามาอาร์เรนจ์ใหม่ในแบบของเราเพราะนั้นรูปของคิวบิซึมที่รูปแบบที่ออกมาเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นฟอร์มหรือกลายเป็นปริมาตรที่ทับซ้อนกันเยอะ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 จริงๆคำว่าคิวบิซึมเนี่ยมันมาจากนักวิจารณ์คนหนึ่งที่มาเห็นงานของไอ้สองคนนี้แล้วก็บอกว่านักวิจารณ์เขาพูดว่าไงผมว่ามันดูตลกเขาแก่มากเลยนะสมัยก่อนคนฟันดุดเร็วอ๋อผมว่ามันดูไปดูแบบประหลาดมันเหมือนไอ้ลูกบาศก์เล็กๆเลี้ยง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 จะเจ็บไปหมดซึ่งลูกบาศก์มันแปลว่าคิวบิก full of little cubics อันนี้ก็เลยเอาชื่อนี้แล้วกันคิวบิซึมแล้วกันคิวบิซึมเออกลายเป็นมีภาพที่ดังของอันนี้ครับก็คือ Girl with the Mandolin นี่ไม่โอ้โหจะบอกเลยว่างานของจอร์จบราชกับงานของปิกัสโซในยุคแรกแม่งแทบจะเป็นคนเดียวกันวาดเลยใช่เหมือนมากเหมือนกันมากคือมันตั้งใจแท็กทีมกันอะโอ้ไม่คือแบบแปะมือกันมาเออกูจะสร้างแนวทางนี้มันเกิดอยู่บ้านเดียวกันเลยแหละเออจะทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันสีโทนสีอะไรเหมือนกันเลยนะไปดูงานจอร์จบราชเดี๋ยวขึ้นเทียบให้ดูอะไรก็ได้แม่งเหมือนกันเลยแบบโทนแบบดูหม่นๆซีเปียซีเปียนี่คือเกิร์ลวิดเดอะแมนโดลินอันเนี้ยผู้หญิงในภาพเขาเป็นมิวส์เขาอีกแล้วจำไม่ได้ว่าใครแต่เป็นมิวส์เขาให้ตีว่ามิวส์คือเมียน้อยแล้วกันครับครับรันวงการด้วยเมียน้อยนะมันยากมากที่คนที่เข้ามาในผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเขาจะไม่ถูกเขาจะไม่เย่และไม่ถูกเขาวาดลงใช่ใช่ใช่เขาจะประทับใจครับแล้วก็มาอีกรูปนึงครับรูปนี้คือดีคอนสตรักชั่นไปไกลกว่าเดิมครับผมชื่อมันโจเลียนู่นเฮียแม่งไฟกันใหญ่เลยเขาบอกว่ารูปนี้คือรูปผู้หญิงถืออีกีตาร์เหมือนกันนะเขาดีคอนเขาไปอีกเหมือนแบบกูขอแตกอะตอมเขาไปอีกอะปุ๊บ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 แม่งคืออินเซปชั่นเขาไปอีกอะปุ๊บ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 เนี่ยเห็นปะไม่ได้มองเป็นเนื้อหนังแหละเขามองเป็นฟอร์มหมดเลย
มองเป็นปริมาตรถ้าดูในเชิงวิทยาศาสตร์ก็มองเป็นโมเลกุลแต่ว่าเป็นโมเลกุลที่หยาบหน่อยเป็นรูปทรงที่ประกอบร่างกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยงานเขามีหลายยุคมากแล้วก็หลายแนวมากๆใช่ปิกัสโซวาดได้ทุกแนวคือแบบบางอันตกใจมากพอไปอ่านชื่อศิลปินปิกัสโซเฮ้ยใช่เหรอวะสมมติอย่างเงี้ยบอกว่าอันนี้เป็นงานอาจารย์เฉลิมชัยเฮ้ยใช่เหรอวะเออตอนหนุ่มได้ว่าอย่างงี้ถ้าตอนหนุ่มเขาบอกตอนหนุ่มได้ว่าอย่างงี้มันเราต้องเชื่อตรงที่ชื่อเขาแปะไว้อย่างเดียวมันแบบความต่างกันมันขนาดระดับนั้นจริงๆเขา explore แนวทางที่ตัวเองอยากไปจริงๆแล้วเขาดันอายุยืนแล้วสร้างงานไม่หยุดเลยถูกต้องเดี๋ยวเราจะสรุปให้นะครับว่าปิกัสโซสร้างงานกี่ชิ้นกูบอกเลยว่าเยอะสัตว์ครับจะบอกว่ายุคคิวบิซึมเนี่ย1910เองนะอันนี้เป็นยุคคิวบิซึมแรกนะคิวบิซึมมี3ยุคมียุคคิวบิซึมแรกที่แบบเขาเรียกคิวบิซึมวิเคราะห์คือคิวบิซึมที่เริ่มมา explore สิ่งต่างๆเริ่มแตกเข้าไปลึกเริ่มเจาะมียุคคิวบิซึมรุ่งเรืองเดี๋ยวจะพูดต่อไปแล้วก็มีคิวบิซึมสังเคราะห์นึกว่าเนโอคิวบิซึมอันนั้นเป็นยุคอันนี้แล้วแต่แนวทางแต่ว่ามี3ยุคแต่จะบอกว่าคิวบิซึมเนี่ยนะมันส่งผลกระทบกับแนวคิดของคนเยอะมากโดยเฉพาะแบบงานด้านสถาปัตยกรรมพูดเลยเนี่ย Google Time Museum inspire จาก Cubism การเอาอาคารเหลี่ยมๆธรรมดาโง่ๆโมเดิร์นมาแล้วก็แตกฟอร์มมันแล้วก็ประกอบสร้างร่างมันขึ้นมาใหม่เอาง่ายๆไอ้ตึกเนี่ยตึกมหานครถ้าให้พูดแล้วจริงๆนะแม่งก็ดีคอนสตรัคชั่นใช่รากมาจากปิกัสโซแน่นอนบอกเลยว่าได้รับอิทธิพลปิกัสโซอันนี้มีศิลปินสกัลปเจอร์คนนึงครับจอร์จชื่อแอนโทนีคาร์โลอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้จักคาร์โลซีเอเป็นดันเซอร์ด้วยดันเซอร์ด้วยกิจจอร์จไปลอนดอนเคยข้ามสะพานมิลเลนเนียมมันผ่านเฉยๆอ๋อสะพานนั้นคนนี้เป็นคนสร้างฮะแล้วคนนี้อินสปายแทบจะทุกอย่างจากปิกัสโซดีคอนสตรัคชั่นใช่เพราะมันมีงานชิ้นนึงครับคืองานชิ้นนี้นี่ไงกูบอกแล้วกีตาร์มาเลยไหมนี่คือกีตาร์ซึ่งจริงๆตอนแรกอ่ะปิกัสโซสร้างงานชิ้นนี้จากคาร์ดบอร์ดก็คือมันมีความรัสติกนะก็กลับไปที่ว่าเขาชอบงานชนเผ่ามากมันก็จะอินสปายมาว่ามันไม่ต้องเป็นงานที่เนี้ยบพอลิชแต่มันเป็นงานที่เห็นสตรัคเจอร์ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายแล้วมองจากด้านหน้าเบิร์ฟแม่งคือางานของเซอร์แอนโทนีคาร์โลก็คือบางทีก็เอาภาพปิกัสโซมานั่งดูเลยแล้วก็พยายามออกเหล็กให้เป็นทรงที่เขาเห็นอย่างแล้วก็สร้างเป็นตึกสร้างเป็นแบบเป็นสกัปเจอร์ใหญ่ๆก็คือสร้างสกัปเจอร์จาก 2D เปลี่ยน 2D เป็น 3D extrude มันขึ้นมาก็มีเงี้ยเป็นมูฟเมนต์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวงการศิลปะเท่านั้นแต่มันส่งผลกับลอจิกของดีไซเนอร์แล้วก็ศิลปินอีกหลายคนมากๆเลยมางานอีกชิ้นครับชื่อStill Life with Ken Chair ทำกับจอร์ดเหมือนกันเนี่ยจากเพื่อนชิ้นนี้เลยเป็นงานคอลลาจชิ้นแรกของโลกเอ้ยคอลลาจคือตัดแปะนะใช่คือเขาก็เอาแบบว่าวัสดุอื่นๆนอกเหนือจากพวกกันกับสีพวกเนี้ยเอาเชือกไปโดนไม้นั่นเอาเชือกมาติดเอาหนังสือพิมพ์มาใช้เอาเนี่ยไอ้นี่น่าจะเป็นพวกแบบไอ้พวกเหมือนกับตู้งานสารงานเก้าอี้รัตเติ้ลพวกงานหวายใช่มาติดคือจะบอกว่างานคอลลาจแม่งเริ่มมาจากคิวบิซึมก็ได้นะเพราะว่ามันคือหลักการเดียวกันมันคือหลักการเดียวกันอ่ะมันคือการเอาของแบบที่เราเห็นแล้วมันแยกออกมาจากของเดิมอ่ะเอามาประกอบร่างกันใหม่บิดาแห่งคอลานอีกใช่คอลานได้คือมันยศมันเยอะจริงๆจริงๆสมชื่อที่ยาวๆตอนแรกที่อ่านป๋ามากอ่ะอันนี้คืออีกงานหนึ่งที่ใช้คาแรคเตอร์จากคอมบิเดนเดลาเต้อีกแล้วเป็นศิลปิน3คนเล่นดนตรีเป็นแล้วก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นฮาเลควินเปโรแล้วก็เป็นนักบวชอีกคนนึงที่ถือเนื้อเพลงผมชอบงานชิ้นนี้มากชอบมากเหมือนกันใช่อันนี้ก็จะมาเป็นแบบยุคหลังๆแล้วเหมือนแบบว่าจริงๆอ่ะปิกัสโซอ่ะค่อนข้างแบบกลับไปกลับมาเนาะอยากว่าอะไรก็ว่าอย่างไอชิ้นนี้นะครับ The Musician เนี่ยอยู่ในปี1921ก็ห่างกันมาห่างกัน10ปีประมาณนั้นเลยอันนี้คือเป็นแบบดีคอนสตรัคชั่นก็ดีคอนสตรัคชั่นแล้วอยู่ในอันไหนของมันอันนี้รุ่งเรืองแล้วรุ่งเรืองแล้วก็คือเป็นยุค2แล้วมันก็จะแบบว่าเริ่มคลี่คลายไปดูง่ายขึ้นเริ่มแดกง่ายขึ้นคือเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ต้องพยายามงัดให้คนเข้าใจขนาดนั้นโหยุคแรกมันคือแบบมันต้องลำบากเลยอ่ะแบบโอ้พยายามต้องลึกต้องใช้ปริมาตรต้องใส่เงาต้องอะไรคือยุคนี้มันเริ่มแบบอันนี้ตัดทอนแล้วฟอร์มเหมือนคัทบอร์ดง่ายๆแยกสีชัดเจนมองแต่ตรงนี้ออกเข้าใจว่านี่คนอ่านเริ่มอ่านง่ายไม่ได้ยากมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขามีไอดอลคือนั่นแหละไอ้ปอลเซซานเพราะนั้นเขาจะได้คาแรคเตอร์นึงจากอิมเพรสชันนิสต์มาคือการตัดเส้นการตัดเส้นภาพแล้วให้เห็นฟอร์มชัดเจนเนี่ยอย่างนี้ปกติ
ฟายอาร์ตเขาเกลียดการตัดเส้นมากเขาจะแบบวาดต้องวาดเป็นฟอร์มห้ามตัดเส้นตัดเส้นเป็นเรื่องต่ำช้าเออมันต้องให้เห็นปริมาตรขึ้นมาด้วยการตัดกันของแสงและเงาตัดเส้นตัดเส้นเลยไม่ตัดเลยเส้นแม่งง่ายดีตัดไดมอนด์จุดยุคนี้มันไม่ชัดนะมันมียุคหลังจากนี้ที่ตัดเส้นเยอะมากเนี่ยอย่างยุคนี้ Girl Before Mirror เด็กผู้หญิงส่องกระจกเขาเริ่มมีการใช้สีที่หลากหลายขึ้นและสีที่สดใสขึ้นสดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสื่ออารมณ์เขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ส่องกระจกด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนไม่ได้ส่องด้วยความรู้สึกธรรมดาสังเกตได้จากสีเหลืองของฝ้านี้ออกมาอารมณ์ความเศร้าและสีแดงที่เปรียบเสมือนน้ำตาที่ไหลออกมาแล้วก็ในกระจกเนี่ยที่สะท้อนออกมาโหยหน้าไม่เหมือนตัวเองเลยใครก็ไม่รู้แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยความเป็นชนเผ่ามันก็ออกมาในแพทเทิร์นต่างๆที่เขาใส่เข้าไปเพื่อสื่อความหมายและสื่ออารมณ์ต่างๆเขาเอาแบบทุกอย่างมาแบบมิกซ์กันย่อยมิกซ์อัพกันใช่อันนี้ก็เป็น3ยุคตัวอย่าง3ยุคที่เห็นง่ายๆค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อีกอันนึงที่เขาวาดแล้วเราชอบมากเป็นรูปที่เราเคยรีโปรดักชั่นตอนเด็กๆตอนเรียนสีน้ำมันด้วยเป็นรูปที่ชอบมากคือรูปนี้ Weeping Woman นี่รูปนี้ดังเหมือนกันดังมากเป็นผู้หญิงร้องไห้รูปนี้เป็นรูปที่เขาวาดผู้หญิงคนหนึ่งของเขาเหมือนกันโดล่าป่ะเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายรูปเขาตอนวาดรูปดังที่สุดของเขาเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็คือหลังจากนั้นก็คือเย่ได้รู้จักกันอีกแล้วได้รู้จักได้ไม่รู้ว่าได้ยังไงรู้จักกันดอลล่ามาเนี่ยจะชอบโดนปิกัสโซวาดต้องซัฟเฟอร์ตลอดต้องเจ็บปวดคือดอลล่ามาทีไรเนี่ยร้องไห้ทุกทีวาดแบบมาร้องไห้ต้องวาดแบบผิดเบี้ยวเจ็บปวดทุกทรมานกับตัวเองนะอาจจะเป็นการแกล้งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าก็ไม่รู้ทำไมแต่ผู้หญิงคนนี้มาทีไรก็ร้องไห้ทุกทีดูเศร้าระทมเหลือเกินบอกเป็นซัฟเฟอร์แมชชีนไอ้เหี้ยแบบนักวิชาการหรือว่านักศิลปะหลายคนก็บอกว่าปิกัสโซนี่แม่งเหยียดเพศเหมือนแบบเหยียดผู้หญิงมากเออแบบรูปนี้ก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยมันมีความทุกข์ทรมานการบิดเบี้ยวของร่างกายสีที่ใช้เนี่ยสีเหลืองเนี่ยความเศร้าเนี่ยมันมาแน่นอนแล้วก็มือที่กำผ้าเช็ดหน้าหงิกๆอ่ะจริงๆสิ่งที่ปิกัสโซทำไม่ใช่แค่เพนติ้งในยุคที่เป็นคิวบิซึมเนี่ยเขาทำเซรามิกเขาปั้นเซรามิกแล้วเริ่มใช้ของทั่วไปดินน้ำมันของโง่ๆอ่ะแบบหาได้ทั่วไปรูปสกัปเจอร์แรกของยุคคิวบิซึมคือเขาทำโอลิเวียเนี่ยเขาปั้นโอลิเวียขึ้นมาคือเป็น The Woman Head อ่ะคือเป็นหัวผู้หญิงน่ะแล้วเขาปั้นขึ้นมาแล้วหัวเหมือนเป็นหัวเหมือนไฟอ่ะหัวแบบพุ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าก็แบบมีอิทธิพลของงานชนเผ่าแอฟริกันเยอะมากๆหน้าเหลี่ยมๆดูจมูกเป็นสันตาลึกๆเข้าไปแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานปั้นชิ้นแรกของยุคคิวบิซึมแล้วภายหลังก็โดนเอาไปหล่อเป็นบอนจริงๆก็มีอิทธิพลอีกอันนึงก็คือของไอเบเรียไอเบเรียก็เป็นแบบชนเผ่าดั้งเดิมของแถบทางสเปนเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาได้เงื่อนการเผาเขาเยอะอินสปายมาเยอะหลังๆสกัปเจอร์ของปิกัสโซก็จะเกิดจากของง่ายๆที่หาได้อย่างเช่นมันมีอันนึงงานนึงดังมากคือบูสเฮดคือเป็นหัววัวหัวกระทิงเวลาติดผนังเนี่ยเวลามีหัวอย่างกูปิโร่เนี้ยก็จะแบบเฮ้ยเป็นหัววัวนะติดบ้านแต่คือปิกัสโซเดินไปเจออานจักรยานเก่าอันนึงกับแฮนจักรยานแม่นะสวยดีเว้ยแม่งเอากลับบ้านมาแล้วมาแปะกันนึกออกไหมอานจักรยานแม่งหน้าอย่างนี้แงงนี้แล้วก็แฮนจักรยานเป็นอย่างนี้แม่งเอาแปะเป็นเขาแม่งกลายเป็นบูสเฮดคือแบบดีคอนสตรัคชั่นมันคลี่คลายไว้นี่คือยุคที่3ยุคหลังของคิวบิซึมมันคือการคลี่คลายยุคแรกมันคือการที่แบบความซับซ้อนการวิเคราะห์การเห็นฟอร์มการพยายามใส่ปริมาตรเข้าไปทุกอย่างอัดแน่นจะเห็นเลยว่าแม่งแน่นพอยุค2ปุ๊บมันเริ่มแบบเป็นฟอร์มง่ายขึ้นป๊อปขึ้นป๊อปขึ้นยุค3นี่คือคลี่คลายเลยดูง่ายแล้วอยู่ในทุกอย่างเข้าใจง่ายอยู่ทุกอย่างแต่ในระหว่างตอนช่วงเข้าสู่ยุคที่2ของคิวบิซึมครับกลับมาที่ชีวิตส่วนตัวเขากันบ้างก็คือช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่1โอโยใช่ช่วงนั้นก็ทำให้แบบเพื่อนๆชาวคิวบิซึมเนี่ยต้องสลายโตไปช่วงนั้นเขาก็จะไปพบผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมิวสิกคนที่มีผลกับชีวิตเขาสุดๆใครวะโอก้าครับเป็นนักบัลเล่นะครับผมอ่านชื่อเขาไม่ออกโกวาโรวาวานั่นแหละครับเป็นรัสเซียใช่ใช่เป็นรัสเซียชอบไปเที่ยวทะเลช่วงนั้นเที่ยวทะเลก็ถูกใจวาดรูปให้เลยครับนี่รูปเมียรูปแรกเป็นไงสวยเลยสวยนี่ยังอยู่ในช่วงคิวบิซึมนะนี่คิวบิซึมนะไม่แต่อันนี้คือเขาอยากย้อนกลับมาวาดสไตล์เดิมเมื่อไหร่วาดได้วาดได้สวยมากเป็นไงจีบกันย้อนกลับไปที่ไอ้เดี๋ยวบอกโอก้านี่เป็นไงโอก้าก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นคู่ผัวเมียอะไรเหี้ยใจนี่คือภาพแรกที่วาดให้เมียอยู่กับเมียไปแม่งเขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตมันแบบมันก็ไม่ได้แบบหมดโปรอะไม่ราบรื่นนะโอ้โหเรียกว่ามีปัญหาแหละเกลียดกันอะเขาเรียกว่านรกจะมีจริงเมื่อแต่งงานเนี่ยปิกัสโซเจอเลยช่วงนั้นปิกัสโซคือวาดไปเรื่อยเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวบางทีก็วาดแบบคลาสสิกบ้างเดี๋ยวบางทีก็วาดนี่แล้วมีเหตุการณ์นึงก็คือว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนตายอีกแล้วปิกัสโซเพื่อนสนิทใช่พบใครเพื่อนตายหมดรามอนชื่อรามอนพิชอตแล้วปิกัสโซเลยวาดภาพนี้ให้รามอนเป็นรูปอะไรนะเป็นฟรีแดนเซอร์
พอเป็นทีมนักเต้น3คนเต้น3คนเขาบอกว่ารูปนี้ก็เป็นอีกรูปที่ดาร์กมากหรอแต่เราดูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความดาร์กเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยเห็นมั้ยฮะจะมีเออแต่หน้าก็ดูดีมอนนะดีมอนนักเต้นคนขวาที่แบบบิดตัวแบบแล้วเหมือนเอาอะไรมาแทงใช่เออมันเออมันเหมือนถือเลื่อยใช่แล้วเขาก็วาดเพื่อนเขาลงไปด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นเงาเงาวิญญาณทีนี้เนี่ยคนกลางคือโอก้าอาจจะใช่เพราะว่าดูบอลเล่ดูบอลเล่เลยนะใช่ซึ่งในยุคนี้เขาไปมีชูครับเพราะเขามีชูทุกยุคเนี่ยมีชูตลอดแต่อันนี้เขาแต่งงานกับโอก้าเลยอ๋อแต่เขามีชูอ๋อเรียกมีชูเนี่ยเต็มปากเลยเป็นออฟฟิเชียลชูชูคือตอนนั้นปิกัสโซอายุประมาณ46ครับผมนะฮะแล้วก็ไปมีชู้กับหญิงสาวอายุ17ชื่อมาเรีย29ปีมาเรียเทซ่าวอเตอร์ใช่ไหมมาเรียเทซ่าวอเตอร์ใช่เนี่ยครับวาดรูปเมียอันนี้คือวาดรูปโอก้าพอมีชู้ปุ๊บวาดรูปเมียใหม่ย้อนเยียดเฉียบขอขึ้นแบบภาพแรกนี่ภาพเมียภาพแรกมาเปรียบเทียบกันเลยนะฮะผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นแผนลับของคิวบิกซึ่งตั้งแต่แรกก็ได้โหเหี้ยวาดลูกเมียคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ไอ้ยุคนั้นยุคนี้ไอ้ความคิดต่างไอ้การดีคอนสตรัคชั่นเนี่ยเป็นข้ออ้างอาจจะเป็นข้ออ้างที่แบบเป็นผิวเผินเอาไว้บอกคนอื่นแต่ความจริงมันอาจจะนัดกับไอ้จ๊อดเนี่ยวันนึงอ่ะมึงลองคิดดูเดี๋ยวมึงก็มีเมียแต่งงานไปเดี๋ยวเมียก็จะเครียดใส่มึงมึงระบายทางไหนได้เออไอสัตว์ระบายสีดิสัตว์เราทำแนวที่ไม่มีใครเข้าใจดีกว่าวาดไปเมียก็รู้ว่าด่าเออเชียบสัตว์ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่ามีทั้งคิวบิซึมนีโอคลาสสิกและก็ยุคเซเรียลภาพนี้มันอยู่ปี1929แล้วช่วงนั้นกระแสเซเรียลเซเรียลเออเซเรียลมาแล้วก็เลยวาดเซเรียลซะเลยเนี่ยอาจจะได้ไม่รู้นี่ผมว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำแบ็คกราวด์เป็นอะไรก็ตามที่เป็นแพทเทิร์นนั่นแหละแบบนี้เป็นดาวดาวเป็นอะไรแบบนี้นะเป็นคิวบิซึมไงส่งผลไปถึงวงการแฟชั่นด้วยนะตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟชั่นไอคอนเลยเขาจะมีเสื้อตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เขาเลยคือแบบเป็นเสื้อลายแถบนี้อันนั้นจากช่วงปีเก้าฮะเหมือนเป็นเสื้อกะลาสีเสื้อกะลาสีแล้วแบบเขาก็ใส่ตัวนั้นบางคนเสื้อลายธรรมดาตัวนั้นออกแบบโดยโคโค่ชาแนลนะครับแล้วแถบนี่คือเป็นมีทั้งหมด21แถบบนเสื้อแทนค่าชัยชนะทั้ง21ครั้งของนโปเลียนนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะอะไรมันจะสุดยอดชัยไม่สมควรขนาดนั้นไอ้เอ๋ยคิดดูว่านโปเลียนบอกเอามา1ตัวโอ้ยคิดดูว่ายุคนั้นน่ะวอฮอลก็จะใส่ไงเออเป็นยุคแบบ1950เนี่ยคือทุกคนจะใส่ใช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 ่ย้อนกลับมายุคเดิมครับนี่คือรูปเมียแต่ดูรูปชูครับจอร์ดเมียโอ้ยดังไอ้เหี้ยเดินแล้วขอด้วยดังมากไอ้เหี้ยเมื่อกี้คนละข้างเลยนะรูปนี้ดังรูปนี้ดังดูน่ารักเลยดูเป็นผู้หญิงจิ้มลิ้มมีความสุขรูปนี้ก็รูปชูครับมานั่งดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันคือคนเดียวกันเลยใช่ใช่คนเดียวทองผมทองเลยทองทรงเนี่ยใช่เลยหน้าสองด้านโอก้านี่ตายห่าไปแล้วในความคิดเขาใช่ตายไปแล้วโอก้านี่คือไหลเป็นเสลดเลยครับใช่ครับผมถ้าใครถามว่าเมียตายไหมตายอารมณ์เนี้ยคอนทราสต์ลองไปดูนะกูชอบลองไปดูในยุคนี้ถ้าทะเลาะกับเมียกูคงวาดเมียอย่างเงี้ยที่สุดแล้วมันโดนมันดูตลอดเวลาซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยเขาหย่ากับโอก้าเพราะโอก้าจับชู้ได้วายโป๊ะไปทำชู้ท้องเราจับได้มีเพื่อนไปบอกอะไรเงี้ยรูปนี้มันท้องปะวะไม่รู้เออเนี่ยเออวะน่าคิดนะเว้ยใช่ต้องคิดเขามีสัญญาณอะไรเงี้ยดูท้องนะก็โอ้โหผมว่าใช่วะใช่ไหมใครว่าไม่ใช่ผมว่าใช่ว่าใช่กูว่าท้องสุดท้ายก็เลิกกับโอกะในปี1935แล้วเด็กอายุ17ตอนนี้ก็คือก็เป็นกลายเป็นเมียหลักว้าวเยี่ยมเลยเชียบจากโน1 official ชู้กลายเป็นเมียหลวงอันดับ2ถูกใช่ แต่ถามว่าหยุดไหมไม่หยุดไม่หยุดอีกอ่ะไม่หยุดแต่ที่แน่ๆคือคนเนี้ยผมดูงานหลังๆเขาอ่ะก็คือว่าค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วโอเคเพราะทุกครั้งเขาก็ยังวาดอยู่คือหน้าตาไม่น่าเกลียดโอกะยังไม่ค่อยเหลวยังไม่เหลวไม่เหลวไม่มีเหลวเลยโอ้ลูกมันเหี้ยจริงว่ะมีลูกสาวก็ชื่อมายาก็มีผลงานเหมือนกันมายาก็แบบคล้ายๆกันก็จะวาดลูกก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่เป็นเด็กมันอยู่เป็นเด็กมันอยู่ได้มันวางตัวดีต่อมาครับเข้าสู่ยุคสงครามกลางเมืองของสเปนSpanish Civil War ครับผมคือเขาวาดรูปนี้ออกมาครับเกรนิก้าเยอรมันเนี่ยมาทดลองทิ้งระเบิดที่เมืองนี้เหมือนมาบอมในช่วงสงครามกลางเมืองเมืองนี้ก็คือเละเลยแล้วเขาความโหดร้ายของสงครามปิกัสโซก็เลยวาดรูปนี้ออกมาแล้วเขาอยู่ฝรั่งเศสแล้วแบบบ้านเกิดเขาเละไงวาดรูปนี้ออกมาโอ้โหเป็นภาพแบบมาสเตอร์พีซมากนะสวยมากๆรูปนี้แบบใหญ่ใหญ่มากเห็นความเจ็บปวดของผู้คนแล้วก็ชีวิตในนั้นเยอะมากช่วงนี้ดอลล่าเข้ามาแล้วเพราะดอลล่าผู้หญิงที่วิปปิ้งมูเมนต์มีส่วนในการช่วยเขาให้ข้อมูลให้ข้อมูลวาดภาพเพราะเป็นช่างภาพใช่แล้วก็เข้ามาเหมือนถ่ายทำเขาทำงานรูปนี้ด้วยนะฮะรูปนี้มันสุดยอดรูปนี้เนี่ยมีเกิดประวัติศาสตร์บอกว่ามีนาซีออฟฟิเซอร์มาดูแล้วก็มาถามปิกัสโซว่าคุณวาดรูปนี้อ่ะ No you did Yes you did this
เออโนยูดิตเดือดเชื่อมันความหมายมันซับซ้อนมากเลยนะใช่แบบมีนัยยะทางการเออมีนัยยะทางการเมืองมึงเป็นคนทำขึ้นมาใช่ใช่แต่รูปนี้มันไม่ดังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอน Civil War ในสเปนอะว่าอันนี้เสร็จปุ๊บอะมันมีอิทธิพลของนาซีช่วงนั้นนะนาซีเยอรมันแล้วก็ช่วงคอมมิวนิสต์ของโซเวียตใช่ใช่และไอ้ที่ในสเปนมันลบกันเพราะเรื่องแนวคิดฟาสซิสต์ใช่ฟาสซิสต์โอ้โหมันแบบเรื่องแนวทางการปกครองช่วงนั้นมันมีผลกันหมดเลยบอกแล้วครับศิลปะเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วภาพนี้รู้ป่ะว่าพอมันไม่ดังปุ๊บแล้วเกิดสงครามคือสงครามโลกครั้งที่2ต่อกันเลยนะ1939ถึง1945มันต่อกันเลยอ่ะสงครามกลางเมืองสเปนแล้วก็สงครามโลกต่อปีอ่ะเออภาพนี้เลยแบบต้องย้ายไปย้ายมากว่า50ครั้งทำให้ภาพค่อนข้างเสียหายแต่เขาบอกว่าไอ้การต้องย้ายไปย้ายมาเนี่ยแหละแม่งคือเกอร์นิก้ามันคือภาพที่วาดเกี่ยวกับสงครามและผ่านสงครามจริงๆมันไม่ใช่แค่รูปภาพมันคือเหตุการณ์มันคือพยานในเหตุการณ์จริงในสงครามเออแม่งสุดปีนมากรูปนี้มีชื่อเสียงมากๆใครพูดถึงปิกัสโซก็คือต้องจั่วรูปนี้ขึ้นมาผมคนหนึ่งที่รู้จักปิกัสโซจากรูปนี้ใช่ใช่ผมก็รู้จักปิกัสโซจากรูปนี้คุณรู้ไหมครับว่ารูปนี้แขวนอยู่ในบ้านคุณที่ญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเป็นรูปก๊อปปี้รูปจริงโอ้โหไม่พอเล่นใหญ่มากจินตนาการบ้านมันแบบเป็นปราสาทนะตอนเอโดะผมก็ดูตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่ารูปนี้มันแบบอิมแพคนะอิมแพคมันได้นะไม่รู้ความหมายอ่ะไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นกูชอบรูปนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแม่งมีบัวกับมีม้าไอ้เหี้ยกูชอบสัตว์เออแม่งแบบเฮ้ยแต่หน้ามันแบบดูประหลาดอ่ะมิโนทอร์นะพี่เขาบอกเออเป็นตัวเป็นคนเนี่ยจริงๆผู้หญิงที่อุ้มลูกเนี่ยเป็นเมียคนหนึ่งของปิกัสโซด้วยนะมันเป็นแบบเอามาเป็นแบบเป็นเมียที่ไม่ค่อยชอบก็เลยเป็นอย่างเงี้ยหลายครับไม่ชอบเมียคนไหนก็หลายคนนั้นนะครับไม่มีอะไรก็เทไปภาพนี้ยังมีสตอรี่ต่อนะอะไรครับปี1974ครับที่โมมาภาพนี้อยู่ที่โมมาตอนนู้นแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมีศิลปินคนนึงครับชื่อโทนี่ชาฟราซี่บอมฮะสเปรย์มาขีดมาพ่นสเปรย์จริงเหรอเนี่ยผมอันนี้ไม่รู้เลยจริงเหรอเนี่ยเอาสเปรย์มาพ่นเลยและพ่นว่าคิวออนไลน์ฆ่าทุกคำโกหกเพื่อประท้วงโอ้โหพอพ่นเสร็จสเปรย์สีแดงพ่นกลางเลยปึ๊บมีรูปไปดูโดนรวบปึ๊บไอ้เหี้ยก็หน้าโดนรวบอยู่คือเขาต้องการประท้วงรัฐบาลสหรัฐช่วงนั้นเกี่ยวกับสงครามเวียดนามคือมันก็ยังเป็นรูปนี้นะใช่ใช่มันยิ่งเป็นรูปนี้ก็ไม่อีกเพราะมันโดนแบบนี้นะมันผ่านเหตุการณ์ที่บอกนะใช่หลังจากนั้นยังไม่พอคือพอสงครามเริ่มสงบแล้วปึ๊บมันมีการจัดงานครับ World Peaceเออเวอร์พีซใช่คือช่วงนั้นเนี่ยกระแสคอมมิวนิสต์ก็มาในฝรั่งเศสปิกัสโซก็เข้ากลุ่มคอมมิวนิสต์เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นคอมมิวนิสต์เขาบอกเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ถูกเลือกให้วาดรูปนี้ครับสัญลักษณ์ในงานคือเขาเป็นคนวาดพิราบขาวนี่มันรูปที่เขาถนัดตั้งแต่เด็กนะใช่อย่างที่บอกว่าบ้านเขาเนี่ยพ่อเขาเนี่ยชอบวาดพวกสัตว์เพราะฉะนั้นนกพิราบเป็น subject ที่ปิกัสโซวาดมันตลอดชีวิตเลยจะน่าสนใจมากเพราะว่าปิกัสโซวาดสัตว์แต่เด็กแล้วก็นกพิราบเนี่ยเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยที่เขาวาดเลยเดี๋ยวจะมียุคหลังที่เขาวาดนกพิราบอีกใช่นี่คือนกพิราบแห่งสันติภาพโดยปิกัสโซเนี่ยแหละนี่ข้างล่างเป็นเมืองด้วยนะขาเหมือนมอมแมมเหมือนนะไอ้เหมีมีมีนี่ด้วยนี่ด้วยแน่ใช่ไหมเส้นง่ายๆอย่างนี้ง่ายๆปิกัสโซเนี่ยก็จริงๆสัญลักษณ์เรื่องดอฟกับไอ้ก้านอันเนี้ยโอลิฟเนี่ยใช่โอลิฟถูกใช้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพมาตั้งแต่สมัยกรีกเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องตรงพิราบเนี่ยโดนเอาไปวาดที่ผนังบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยแต่ว่าไปวาดเพราะว่าปิกัสโซไปจีบเขาก็เลยให้นกไปตัวนึงใช่จัดนกไปตัวโอ้โหอิ่มเลยผู้หญิงคนนี้ชื่อแจ็คลินโรกครับแจ็คลินโรกเนี่ยเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายในชีวิตปิกัสโซแล้วก็เป็นเมียรักที่ไม่เคยด่างพร้อยเลยครับเพราะว่าปิกัสโซรักมากครับเพราะตอนนั้นปิกัสโซแก่นะแล้วก็คนนี้ก็แบบบูชาใช้คำว่าบูชาแล้วกันเป็นซูเปอร์ซัพพอร์เตอร์ของปิกัสโซแม้ว่าปิกัสโซจะตายห่าไปแล้วคนนี้ก็ยังซัพพอร์ตอยู่ก็คือคนรักโดยไร้ข้อแม้รักโดยไร้ข้อแม้แจ็คลินโรกเคยพูดประโยคนึงโอ้กูประทับใจมากกูแม่งบอกว่า you don't cast a shadow on the sun เงามึงไม่มีสิทธิ์ไปพาดพระอาทิตย์โอ้โหพระอาทิตย์เป็นสิ่งที่เกิดเงาปิกัสโซคือพระอาทิตย์อะแล้วกูไม่มีทางเอาเงากูไปพาดพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นกูจะไม่กวนผัวกูในตอนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่กูจะปล่อยเขาฉายแสงไปกูมีหน้าที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนี่คือสุดยอดเมียปิกัสโซเนี่ยจีบผู้หญิงคนนี้อยู่6เดือนให้ดอกกุหลาบแดงทุกวันนี่ให้ดอกกุหลาบแดงทุกวันไม่พอไปวาดนกพิราบนี่บนผนังบ้านนี่น่ารักจัดนกไปตัวติดเลยจะได้ไม่นกไม่นกจริงๆได้เออแล้วก็แต่งงานกันหลังจากอย่างที่บอกว่าหลังจากที่ปิกัสโซตายก็คือคนนี้แหละ
ี่แหละเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดปิกัสโซมิวเซียมเป็นคนที่เก็บรักษาและดูแลภาพที่ปิกัสโซวาดในยุคหลังๆภาพที่เป็น Age of Itching แล้วก็เป็นภาพพิมพ์ต่างๆภาพสเก็ตต่างๆที่มันดูซิมเปิลลงเยอะๆมากๆไม่ได้เป็นเพนติ้งแล้วแต่เป็นแบบพวกงานที่เป็นกระดาษคนนี้ก็เก็บเป็นคนเก็บไว้อย่างเยอะมากๆตอนที่ปิกัสโซตายคนนี้ไปนอนที่สุสานในคืนที่หิมะตกนอนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็หลังจากปิกัสโซตายได้13ปีผู้หญิงนี้ก็ยิงตัวตายก็มีผู้หญิงแบบนี้โรแมนติกใช่ใช่เป็นงานจอร์จปิกัสโซมันเยอะไปหมดเยอะมากเราว่าเขาเป็นไอดอลของเราในแง่โก้ผมก็เลยจะพูดเรื่องนี้เลยผมก็เลยจะพูดเรื่องนี้เลยว่าเหมือนนั่งดูพี่อ่องเต้นะอะไรวะเดี๋ยวใช่ผมก็รู้สึกทำไมวะจริงไม่หรอผมรู้เลยพูดไปอ่ะแทงไกลพี่แหละพี่ชอบแล้วหันมาตรงนี้อีส้มก็ยิ้มอยู่คืออะไรมึงไปรู้ไปเห็นอะไรมาไม่ผมรู้สึกว่ามันการตีความคำว่าศิลปินของตัวพี่อ่ะมันมีปิกัสโซอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะในมุมมองของพี่อ่ะการดำเนินชีวิตใช่คือพี่ตีความคำว่าศิลปินมันมีเยอะแยะมากมายมันมีหลายคอนดิชันในหัวพี่แหละแต่ในหลายๆคอนดิชันนั้นอ่ะมันมีไอคอนที่เป็นคำว่าปิกัสโซอ่ะอยู่ เหมือนโดนมาแวร์เข้าไปมาแวร์ตุ้งตุ้งตุ้งใช่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 ไม่โดนไม่ได้ตั้งใจด้วยใช่แต่มันก็อยู่มันก็อยู่ในชีวิตเราคือมองแค่คนใกล้ตัวผมเองเนี่ยปิกัสโซก็ส่งผลต่อชีวิตคนใกล้ตัวผมขนาดเนี้ยแค่ปิกัสโซมันส่งผลชีวิตกับศิลปินมากๆดูดาลีสิวาดพอร์เทรตเอาปิกัสโซไว้ตรงข้ามพอร์เทรตตัวเองถ้าจำได้ก็คือเป็นพอร์เทรตที่เชิดชูบูชาปิกัสโซมากเป็นผู้สร้างงานเป็นศิลปินเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจของชีวิตดาลีผมรู้สึกเกรงใจประวัติศาสตร์เขาด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยจะนำเสนอไม่ครบเพราะมันเยอะจริงจริงจริงต้องบอกเลยว่าอันนี้อาจจะไม่ครบไม่ครบแน่นอนเพราะว่าแบบมันมีช่วงดีเทลที่ยุคคิวบิซึมนี่เขาทำอะไรเยอะมากที่แบบทำข้ามไปข้ามมาด้วยนะอยู่ๆอยากจะกลับไปวาดคลาสสิกก็กลับไปวาดอยู่ๆอยากจะทิ้งลายเส้นที่เป็นแบบวาดแบบเด็กอะประวัติเหมือนเขาทำศิลปะแทบทุกแนวเลยตั้งแต่นาอีฟอาร์ตคือศิลปะที่เหมือนเด็กวาดแล้วก็ไปถึงยุคที่เป็นแบบว่าคิวบิซึมแน่นอนคิวบิซึมก็เป็นยุคที่เขาสร้างขึ้นเราได้อะไรจากตอนนี้บ้างถ้าถามผมผมรู้สึกว่าต่อให้คนที่ถูกมองว่าเป็น God Gift ขนาดไหนเนี่ยมีพรสวรรค์เหลือล้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาไม่หยุดทำงานให้ตายยังไงเขาก็ต้องวาดมันก็จะต้องมีคำว่าเขาวาดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใช่เขาวาดอะไรมาบ้างเขาไม่หยุดวาดเขาแฮปปี้ที่จะวาดเขาโดนสั่งกักบริเวณเขายิ่งแฮปปี้เพราะเขาได้วาดแบบไม่มีใครมาห้ามอีกต่อไปมันมาจากแพชชั่นแท้จริงไม่จำเป็นต้องพยายามแล้วเขาก็ไม่หยุดเรียนรู้ด้วยไม่หยุดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดที่จะหาอะไรไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงไม่รู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการได้ explore สิ่งใหม่ได้คิดค้นสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆนี่คือผลลัพธ์ของการที่คุณเคลื่อนที่ทุกวินาทีในชีวิตและผลลัพธ์ของเขาในเชิงกายภาพครับปิกัสโซตลอด78ปีของการสร้างงานเขาตายอายุ91นะครับเขาทำงานมาตั้งแต่อายุ15ขวบเขาวาดอะคาเดมิกรูปแรกเพราะฉะนั้นนับแต่ตอนนั้นคือนับหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆเขาทำงานมาทั้งหมด 147,800 ชิ้นครับเป็นภาพเขียนทั้งหมด 13,500 ชิ้นแล้วก็เป็นพรินซ์แล้วก็เป็นเอนเกรฟวิ่งคือเป็นภาพพิมพ์จำนวนกว่า 100,000 ชิ้นครับแล้วก็เป็นงานปั้นและเซรามิกประมาณ300ชิ้นนอกนั้นเป็นอิลลัสเทรชันประมาณ 34,000 ชิ้นเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับตลอด78ปีครับแสนกว่าไอ้สัตว์คนหรือเครื่องปิ้นที่ไม่หยุดปิ้นเลยมันถึงบอกไงว่าแบบโปรดิกาโซมันพ่อทุกสถาบันแรงขับแม่งเยอะแบบก็คิดถึงตัวเองเลยนะเหมือนคิดแรงขับโดยไม่มีคอสใช่ใช่ใช่เหมือนทำงานโดยไม่มีคอสใช่ผมว่าถ้าเขาจะก็อดกีฟเขาก็อดกีฟเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่คือเขาสามารถทำงานโดยไม่เสียคอสอะไรเลยอ่ะภาพที่แพงที่สุดของปิกัสโซนะครับตอนนี้เป็นภาพที่แพงอันดับที่8ของโลกครับเรียนเลสเฟเดเมเดเดแปลว่าไม่ออกมึงอย่าพยายามเลยพยายามแล้วก็ภาพนี้วาดปี1955ครับสงวนราคาที่ 197.4 ล้านครับประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนี่คือเวิลด์เรคคอร์ดครับและยังคงเป็นท็อป10เวิลด์เรคคอร์ดอยู่อันนี้คืออันดับ 8ของโลกและรู้แบบว่างานเมียงานนี้เมียเนี่ยที่เมียนั่งหลับแพงอันดับ12ของโลกโอ้โหอันนั้นน่ะดังจริงใช่ๆน้อยไปน้อยเรียนน้อยเอียงซ้ายน้อยสับปะหกอ่ะนะพี่อยากพูดถึงเรื่องนี้หน่อยวิธีดูรูปปิกัสโซมันควรวิเคราะห์ยังไงอันนี้คือผมไปหาบทความฝรั่งที่มันแบบพยายามนั่งวิเคราะห์ดูให้มันดูง่ายๆใช่เขาบอกว่าอันเนี้ยมาแชร์ให้พี่ฟังในฐานะที่แบบคุยที่รีเสิร์ชมานะเขาบอกว่า
วิธีเสพงานปิกัสโซอย่างแรกเนี่ยสนุกกับเฟิร์สรีแอคชั่นของตัวเองสนุกกับเฟิร์สอิมเพรสชั่นอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเราเห็นอะไรวะเฮ้ยเราเป็นอะไรค่อยวิเคราะห์ของเราไปอย่างที่สองต่อมาเริ่มมองหาคอนเทนต์ในภาพเริ่มสืบเริ่มมองหาคอนเทนต์มองหาคอนเทนต์ว่าภาพนี้มีทะเลหรือมีอะไรมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งอะไรมั่งมีอะไรมั่งมองให้ออกทุกอันที่เขาว่ามองให้ออกทุกอันที่เขาว่าจริงๆตรงนี้มีนกไว้มีดอกไม้ไว้เฮ้ยตรงนี้ผู้หญิงไหมวะตรงนี้คืออะไรวะมันมีภาพเด็กจิ้มปลาเนี่ยมันมีเครื่องนึงเป็นสามเหลี่ยมผมดูไม่ออกเลยจนแบบไอ้คนวิเคราะห์มันมาวิเคราะห์ให้ว่าไอ้นั่นน่ะคือเครื่องเหมือนแบบล่อปลาหรืออะไรสักอย่างล่อเป็นล่อดักปลาอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เหี้ยกูไม่รู้จริงกูไม่ได้อยู่ในตรงนั้นดูเอลิเมนต์ในภาพก่อนว่ามันคืออะไรบ้างคอนเทนต์ทั้งหมดปุ๊บเสร็จแล้วดูฟอร์มฟอร์มคือรวมๆฟอร์มก็คือว่าอันไหนคือจุดเด่นที่ดึงสายตาแอคชั่นในภาพมันกำลังทำอะไรใช่องค์ประกอบอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเพราะว่าปิกัสโซจะวาดแบบทุกอย่างมันแบบเพี้ยนไดนามิกมันเยอะไดนามิกมันเยอะไปหมดอันเนี้ยพอดูฟอร์มออกปุ๊บต่อไปที่จะต้องดูเลยก็คือ historical content ก็คือประวัติของรูปว่าวาดขึ้นช่วงไหนขอโทษนะว่าจริงๆการดูงานศิลปะของทุกๆศิลปินเป็นอย่างนี้แต่เพียงว่าเรื่องของฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นงานปิกัสโซเพราะงานปิกัสโซมันเป็นฟอร์มล้วนเป็นฟอร์มมันเป็นเชฟมันเป็นนู่นเป็นนี่แต่สำหรับคนดูงานคนอื่นอ่ะก็คือตัดข้อฟอร์มทิ้งใหม่แล้วก็ดู1 2 3ได้เหมือนกันใช่คือได้เห็นด้วยฟอร์มนี่ถึงขั้นว่าต้องดูเลยนะว่าปิกัสโซวาดลงดีเทลตรงไหนเยอะกว่าตรงไหนใช่เพราะว่ามันบอกเลยว่าตรงไหนสำคัญใช่ถ้าตรงไหนลงดีเทลเยอะไว้ว่าตรงนั้นสำคัญเหมือนถ้าข้อนี้เปลี่ยนในงานของชาร์ลีย์เดวิสก็จะกลายเป็นว่าตรงไหนขาวสุดตรงไหนไฮไลท์ตรงไหนไฮคอนทราสต์ที่สุดก็จะเป็นคอนเทนต์หลักหรือถ้าไปดูจิตรกรรมฝาผนังไทยก็ต้องดูว่าตรงไหนทองสุดก็จะเป็นจุดเด่นเป็นตัวเอกอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะมันใช้ได้กับทุกหลักการสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือว่าดูว่าช่วงนั้นน่ะปิกัสโซรู้สึกไง personal เพราะว่าข้อก่อนสุดท้ายคือไปดู history ว่าอยู่ไทม์ไลน์ไหนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างตอนนั้นมีสงครามไหมอยู่ที่ไหนข้อ5ก็เลยกลายเป็นปิกัสโซเป็นยังไงตอนคนวาดเป็นยังไงวะช่วงนั้นทะเลาะกับเมียไหมช่วงนั้นมีเมียน้อยไหมใช่จริงๆแต่อันนั้นมันเห็นตั้งแต่ภาพแล้วนะใช่ถ้าไหลอันเนี้ยหลวงไหลคือหลวงไหลคือหลวงแน่นอนอวบคือน้อยถ้าชู้แล้วก็เต่งเต็งโอ้เต่งเลยสีสดเต่งเต็งแค้นคนไหนจะวาดให้มันแบบไอ้เจ๊กแกมึงขี้แย่จังแกลักษณะมันรำคาญแต่ผมเห็นด้วยกับพี่นะว่าอันนี้มันคือวิธีการดูงานแบบด้วยเหตุผลที่ง่ายถูกมันคือ how to how to ดูงานศิลปะแบบยังไม่รู้อะไรในเบื้องแรกเข้าไปในแกลเลอรี่เห็นภาพอย่างแรกที่ต้องทำคือโอเคโอเพนเลยใช่ปังก็มากับปะทะผมขั้นแรกคือไม่คิดอะไรไม่คิดที่อะไรไม่คิดอะไรผมมาเลยเอามาเลยเอามาเลยขั้นที่สองคืออ๋อมีอันนั้นข้อที่สองคือจดนี้จดออกมาจดมีอะไรเห็นบ้างจดจดทะเลข้อ3ไฮไลท์ดูฟอร์มอ่ะดูดูว่าอันไหนเด่นอ๋ออันนี้ที่เราจดมานี่เด่นไฮไลท์เหมือนจอที่ดูแม่งมีเส้นเสียงใช่เส้นเสียงมีเส้นเสียงอันนี้กูไม่เคยโน้ตเลยนะกูรู้แต่ว่า60 40กูรู้สึกว่าแม่งคอมพิวชั่นด้านบนมันหนักกว่าในยุคนั้นแต่แม่งมาดูเส้นเสียงโอ้ตาที่มันว่าจริงว่ะเออคนเรามันสังเกตคนละแบบนะเพราะฉะนั้นการไปแกลเลอรี่กับเพื่อนกับการไปคนเดียวก็ต่างกันนะใช่ๆสนุกถ้ามึงคุยกันนะมันต้องมาแบ่งกันขั้นแรกคือไม่ต้องกลัวที่จะวิจารณ์นะใช่ไอ้เหี้ยมึงรู้สึกไงก็บอกกันใช่หรือถ้ามึงดูเหมือนมึงไปดูหนังอะเข้าโรงหนังมาแล้วเดินออกมาแดกข้าวกันแล้วกลับบ้านแยกย้ายไม่ได้คุยเหี้ยอะไรเรื่องหนังก็ไม่ได้เหี้ยอะไรนะฟ้าเหมาวอยเนี่ยสนุกคุยกันหน่อยใช่มันได้ไปแกลเลอรี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นขั้นที่4ก็คือรู้ history ครับถ้าไม่รู้ history ก็มาดูศิลปะก็ได้หรือมาดูคอนเทนต์อื่นๆก็ได้เพียงแต่บางรูปมันไม่ต้องรู้ history มันก็โดนแล้วใช่ดีนะดีมากๆประมาณนี้มันถูกไหมมันใช้ได้กับทุกอันเลยใช่ไหมเราว่าใช้ได้กับทุกอันเป็นค่อนข้าง universal ในการดูงานอาจจะใช้ไม่ได้หน่อยกับพวก installation art ที่มัน size specific มากๆผมว่ามันใช้ได้แต่มันแค่ตัดบางข้อทิ้งใช่บางข้อมันเกิดความไม่จำเป็นขึ้นใช่ใช่อย่างงานคาตาลันอย่างเงี้ยใช่ไอตูดม้าเงี้ยกูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันคิดอะไรหรอกข้อที่กระแทกแม่งเด่นมากข้อหนึ่งแม่งเด่นมากจนข้ออื่นไม่ช่างแม่งได้แล้วให้กูลิสต์อะไรตูดม้ามีตูดม้าข้อเดียวเนี่ยช่างแม่งหรืออย่างกล้วยแปะเทปเนี้ยจะให้กูลิสต์ว่ากล้วยพันไหนก็ใช่ที่แต่กูรู้สึกว่าโอ้ไอ้เหี้ยแม่งกล้วยแปะเทปกวนตีนเลยว่ะไอ้สัตว์แม่งใช่แล้วค่อยไปดู history อ๋อแม่งขายเซอร์ติฟิเคทเว้ยแม่งขายความเซอร์ติฟายของการจัดแสดงโอ้ไอ้เหี้ยนี่แม่งร้ายแม่งเซตไทยวงการศิลปะอย่างเงี้ยต้องการแม่งเป็นอย่างนี้ไปอย่างที่จอร์ดว่ามันตัดบางข้อได้ในบางงานแต่หลักๆแล้วยึดข้อเหล่านี้ไว้สบายครับสบายใจ3นิ้วอีกแล้วนะ
ลอจิกลอจิกก็มันก็อยู่ในอันนั้นนะครับพี่งานเขาต้องใช้ลอจิกเยอะไหมงานปิกัสโซใช้ลอจิกกูไม่ค่อยไม่โอ้ไม่เลยผมว่ามันเหมือนจะเป็นลอจิกเพราะว่าแบบอย่างที่บอกไปตอนต้นเทปนี้เลยว่าผมดูงานปิกัสโซนะไม่เคยรู้สึกอะไรเลยว่าอะไรว่าเหลี่ยมๆไหนๆสีเออจนไปปิกัสโซห้องปิกัสโซที่นั่นแหละได้เห็นของจริงอ่ะรู้สึกเลยที่โมมาป่ะใช่ๆแล้วก็มันดันเป็นโชคชะตาเล่นตลกนะเราไปเพื่อดูแวนโก้นะไอสัตว์เจอแวนโก้ก่อนปิกัสโซโอ้โหแล้วเหมือนอกหักจากแวนโก้มาไม่พูดเรื่องนี้ทุกเทปไอ้ตัวน่ารักใช่เดินเข้าห้องปิกัสโซวู้นี่เจอรักใหม่เออฉันเจอรักใหม่เฮ้ยยังชอบเลยสำหรับผมปิกัสโซยังแบบยังงงอยู่แต่รู้สึกคนลุกทุกครั้งที่แบบไปอ่านชื่อไอ้เนี่ยนี่มึงวาดใช่มึงเหรออันนี้คือความสนุกเวลาผมดูปิกัสโซแบบใช่มึงเหรอวะอะไรเงี้ยเออมันแบบเขาอะไรจะแบบวาดทุกแนวขนาดนั้นสำหรับกูชอบปิกัสโซตรงที่ว่าพอถึงจุดสูงสุดคือแก่แล้วแม่งคืนสู่สามัญแม่งคือการทำสิ่งที่ซิมเปิลที่สุดคือดินสอดโง่ๆแล้วก็ทำเส้นโง่ๆง่ายๆ นาอีฟที่สุดเหมือนงานเด็กวาดมันกลับมาสู่สามัญจริงๆผมขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกกับงานปิกัสโซคือความที่ไม่มีคำว่าสวยและไม่มีคำว่าไม่สวยไม่มีกรอบใดๆที่มันจะมาขวางคำว่าปิกัสโซได้แล้วนี่คือปิกัสโซสำหรับผมนะมันเห็นแล้วมันแบบเชียร์นี่ใช่กลัวไม่แปลกเลยที่เขาจะกลายเป็นไอดอลของศิลปินที่ยิ่งใหญ่ในยุคหลังๆเขาต่อมาเยอะมากอย่างอันดูงานพี่โน้ตดูดงเนี่ยปิกัสโซรู้สึกได้ว่ามันหนาอีฟสีสดฟอร์มซ้อนกันไม่คิดมากเขาคือเซตติ้งใหญ่ของวงการนี้จริงๆอารมณ์อารมณ์เต็มที่นะสำหรับกูนะแต่อารมณ์เขาเนี่ยไม่ได้ออกมาในแง่ของการวาดหน้าตาอย่างเดียวมันออกมาในสีเยอะมากสีเขาใช้สื่ออารมณ์ชัดเจนเต็มที่อะไรอย่างเหลืองแม่งคือยังไงเงี้ยว่าสีเขามีความคล้ายฟรีด้าในแง่ว่าแบบใช้สีแทนค่าอย่างโน้นอย่างนี้แน่นอนเลยยุคแรกเศร้าๆแมงฟ้ายุคความรักแม่งชมพูพอยุคหลังแม่งสีสดขึ้นเริ่มใช้เส้นตัดชัดเจนนู่นนี่คือกูว่าอารมณ์เต็มที่สำหรับผมว่าผมมาสัมผัส อารมณ์ได้ในยุคนึงนะใช่แต่ถ้าแบบบางรูปคือรู้ history มาแล้วเราเห็นรูปนั้นเปลี่ยนไปทันทีแม่งแบบอิมชั่นมันสื่อเลยด้วยสีด้วยอะไรตอบว่าไงนะผมอ่ะให้อารมณ์แบบเกินพิกัดใช่ไหมใช่เพราะแบบดูรูปเมียหลวงดูรูปไปน้อย ดูรูปสงครามโลกอารมณ์ชัดๆนี่คืออารมณ์ล้วนทำไมตามอารมณ์ล้วนผมไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าบัวนั้นสื่อถึงอะไรเฮ้ยไอ้นั่นคือใครเฮ้ยไอ้นี่คือการเปรียบเทียบเชิงไหนแต่แบบไอ้เชื่อรูปสงครามแม่งคือรูปสงครามจริงแม่งแบบเหี้ยมันคือต้องดูให้ออกก่อนนะต้องดูให้ออกก่อนมันได้ทั้งการระบายอารมณ์ของตัวศิลปินเองลงมาในภาพและเวลาคนดูรูปก็รู้สึกถึงอารมณ์ที่ศิลปินระบายออกมาจริงใช่คือถ้าก็เป็นตอนก่อนหน้านี้อันนั้นคือ memory safe ของโลกที่ผมบอกไปว่า photography of human kind เลยนะใช่ใช่เพราะว่าด้วยเขาที่อยู่ยุคเขาบันทึกแต่ว่าปิกัสโซก็เหมือนกับ developer ที่สร้างเพื่อให้เป็นผู้สร้างเกิดขึ้นมาอีกมากมายต่อจากเขาอีกทีนึงเป็นคนจุดไฟเป็นความยิ่งใหญ่คนละแบบเนี่ยถ่ายตอนนี้มาเนี่ยกูพยายามคิดตลอดเลยนะว่ากูเนี่ยจะเปรียบเทียบปิกัสโซยังไงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่เข้าใจว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนคือไม่ออกสตีฟจ็อบส์ป่ะไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คือคิดว่าสตีฟจ็อบส์ใหญ่ขนาดไหนก็ยังกูไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าสิ่งรอบๆตัวบางอย่างที่เราเห็นนะที่เราไม่รู้อ่ะหรือแม้แบบสถาปัตยกรรมที่เอาแบบเหลี่ยมๆมาวางดีไซน์อย่างเงี้ยหรือตึกอะไรที่แบบทรงอะไรเงี้ยมันได้รับอิทธิพลจากปิกัสโซอ่ะคุณป๋าหมดเลยเออแค่คุณไม่รู้มันอยู่ในรอบตัวเราที่แบบสำหรับกูสตีฟจ็อบส์ถ้าจะวัดความยิ่งใหญ่เหมือนเป็นผู้ให้โอกาสเป็นด้านอินโนเวทีฟแล้วเขาพยายามอินโนเวทสร้าง education ต่างๆสร้างโอกาสให้คนเอาโอกาสนั้นไปสานต่อขึ้นมาแต่ว่าปิกัสโซเป็นเหมือนคนที่เซตทุกอย่างเป็นเหมือน GM ที่วางโครงระบบทั้งหมดเอาไว้อะความยิ่งใหญ่มันคนละแบบไม่รู้สิแล้วจะไปดนตรีกูก็หาเทียบเคียงไม่เจอไม่เหมือนคนจุดระเบิดจุดระเบิดนี่มันทำลายของเดิมมันเพิ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะตั้มปุ๊บแล้วแม่งคือทุกอย่างขยับหมดใช่เออเป็นอย่างนั้นเลยนั่นแหละครับนี่คือตอนนี้ครับชื่ออีกสักรอบนึงไหมฮะอิสระไม่เป็นไรครับไปดูงานน้องดีกว่าครับไหมยี่สิบสามพยานโอเคไปดูงานน้องกันดีกว่าอู๋เลยชอบภาพวาดของน้องมากไอ้เหี้ยดีสัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยดีสัตว์นี่มึงวาดภายในเวลาอย่างงี้ได้ไงวะเนี่ยอ๋อผมบอกว่าเฮ้ยยาวๆตอนนี้ยาววาดไปเลยใช้เวลาเด็กครับแม่งชะล่าใจแม่งชะล่าใจเหี้ยมึงล่อให้มันวาดไม่เมื่อยหรอนั่งท่านี้นะมันชอบมันยืนเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอเปลี่ยนท่าเยอะมากแม่งขดอยู่งั้นน่ะนี่คือมือใช่มั้ยใช่นี่เห็นมั้ยเห็นแล้วเป็นนั้นเรียบร้อยสวยงามให้เปิดวาร์ปชอบว่ะแม่งอะไรของแม่งวะเนี่ย
มีฟีลิ่งตอนแบบดูปั้มปิกัสโซ่แบบไอ้เหี้ยอะไรของแม่งเนี่ยตอนทำคิดอะไรอยู่เออคืออะไรก็พอพูดถึงปิกัสโซ่นึกถึงภาพหนึ่งที่มันเป็นแบบผู้หญิงคอยาวอ่ะผมดูแบบคอไม่มีโคตรยาวก็เลยทำวาดแบบคอยาวต่อวาดไปเนี่ยมันติดเฟรมก็เลยทำให้คอมันยาวไอ้สัตว์อ๋อนี่คือคออันนี้คือผู้หญิงแล้วนี่คือผู้หญิงอ๋อนี่มืออันนี้ตัวอันนี้ตัวอันนี้คือภาพ2เฟรมแล้วนี่ดูนี่นี่คอคอหลุดไปแล้วหลุดเฟรมไปแล้วระดับปิกัสโซ่เนี่ยต้องไปเอ็กซ์เรย์ถึงจะเห็นภาพที่2แต่ว่าอันนี้เป็นภาพ2ภาพในเฟรมเดียวกันไปเลยโอเคใช่ครับผสมกันไปพร้อมๆกันก็ถ้าข้างบนที่ไม่พอกูก็เอาข้างล่างเป็นข้างบนนี่คือเรื่องของกูนะฮะแล้วผักชีนี่เป็นอะไรเป็นจะว่าเป็นดอกไม้สีมันจะเหี่ยวลงมาเหี่ยวลงมาอ๋อเหี่ยวเรามองเป็นมองขึ้นเออมีตารับอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นเนตรสังสาระตั้งโตมาตั้งโตมาทุกอย่างเมื่อกี้ตารางศิลปินนะพี่ตารางท่านตั้งโตมาไอ้เหี้ยโยงไปหมดรีบฟังพรีเมียร์ส์ Twitch Wrap Up